42ตรงวันพระเรียนแปดแฮมแปดโอสเาคมพอโอดีเคโอเคโอเคได้เจ้าได้เลเจย้าเจ้าสาธุไหมเจ้าสาธุเจ้สาาสธาุธุสาธุเจ้เาจ้าแม่น้อยแม่น้อยฮัลโหลแม่น้อยไปสารเจ้าพระเจอา้าจารย์เจ้าโทรโทรเป็นเซ็นเตอร์อันไปตอนได้ไปเติมตังค์สุดจังหวะอันนี้ถึงฝากเป็นฝนยังหูกำบัดเจโต๊ะนะกระชัดดีโรแมนอันโทรมาทางเมสเซนเจอร์กระชัดดีอยู่อ๋อสัตว์นี้ก็แหละเจ้าตอนนี้กระชัดเจนดีอยู่คนตกก็คนสีได้ผมวันนี้บาดตกวันนี้นะแต่ทำท่าอยู่มืดซ้ายมืดขวาอยู่เหมือนกันนะเจ้าเออถ้าลงวันนี้แม่กำได้ไปส่วนมนต์ทำวัตรกรรมเพราะว่าสีข้ามเครื่องผ้าเครื่องผลยำหูแม่กว่าเป็นฝนเป็นลมเนี่ยแต่กระบาดตกมันก็มาตกเจ้าร้อนหอนเลยพระอาจารย์วันนี้ตั้งขามันเลยเดี๋ยวมันต้องห่วงถ้าลงถ้ามันห้อนกระดานนี่ลงตัดแล้วลมแห้งตัวมันต้องห่วงอ่ะเจ้าวันนี้วันพระใหญ่เนาะอันเจ้าแปดเป่งแปดเป่งเจ้าวันนี้เป็นแปดเป่งบ้านวัดปัตตานกุมเมืองรถอันยังก็ที่บอกใครเปิดวันนี้เปิดวันนี้เจ้ากะเจ้าวันของข้าตะวันตกว่าอาจารย์เอ็นยังก็ว่าสเนกาลงเอาละออนไปซออีกว่ะเดี๋ยวอันหนึ่งก็เปิดอันจีอีกก็บอกไฟอีกกะจีบอกไฟละเจ้าบ้านไหนก็แม่บ้านปัตตานกุมเมืองนี่เออพ่อจานนึกว่าอันตังลำปางห้ามมีหมูนี่นะพ่อจานเข้าใจว่ามันมีเฉพาะตังภาคอีสานอันนี้เขาแข่งกันกะก็จะได้มีปะมีนี้เปิ่นนะกะมีแข่งก็ปะมีแข่งเด้อมีจี้ปะมีนี้เปิ่นได้เนี่ยก็บอกสิบองเลยกะอ๋ออ๋อพ่อจานนึกว่าอันก็เหมือนอีสานเปิ่นมีแข่งขันกันมีอย่างกันนี่เนี่ยใจอีสานนี่ลำปางเนี่ยกะเจ้าที่บ้านการไต่เนี่ยตีฮะตีพระอาจารย์ว่าจะไปคุ้มเขาตีจะไปอันบิดาบาลตีเนี่ยว่าพระอาจารย์ประตังวันประตันกุมเมืองแน่ไหนเนี่ยโอเคโอเคก็เลยอันการไต่ไปกะเจ้าเลยบ้านประกาศไต่น่ะประตันกุมเมืองอ๋อพระอาจารย์นึกว่าตั้งลำปางห้ามมีละจิบอกไฟนี่นะเจ้ามีอยู่เนาะมีกะรัฐที่อื่นเนาะมีหลายตีเลยวันนี้นะกะเจ้าเป็นหลายตีพระอาจารย์หันแต่อันเพียงบ้านเจ้ากะหันแต่ YouTube บ้านไปน้าก็มีเนาะบ้านกะไปน้าปวินนี้เปิ้นวันนี้มีบอกไฟสักซิบกว่าบอกอีกเอ้าสาเอาท้องไหนว่ะยายน้อยหมอมากะเปิ้นจี้บอกไฟเป็นแปดเป้งนะแม่ก็ว่ามีซอกรอมมีไม่บอกไฟสักซิบบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นพระอาจารย์นี่ป้าส่วนมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมอย่างเดียวน่ะแปดเป้งนี่นะอ๋อศาสดามานี่นะนี่ละเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุขอผ่านเนอเจ้าเจ้าแม่น้อยใครหัวมาก่อนเอาตกตั้งแต่วันนั้นน่ะปั่นนี่ตกกําเตี่ยจ้ะเจ้าจะส่งถึงมันตกเหรอท่านฮะใจเย็นๆกะเดี๋ยวมันถึงตกใจเย็นๆจุ่มๆใจจุ่มๆอืมมันก็อ่อนนะห่อนก็อดเอานี่นั่นน่ะท่านนี่ดูต่างเล่นน้ําแหละดูต่างน้ําเพปะเลอน้ําเหมียงเพปะเลอดูต่างขึ้นเออดูต่างเดี๋ยวนี้น้ำนักน้ำมันน้ำสีไตภูมิปะเลอะเจ้าดูต่างเย็นเนาะดูต่างเย็นสบายเลยอ่ะสีไตภูมินี่นะกายเออเป็นกำลังใจนะท่านเจ้าแม่สาธุแม่ตาวันนั้นมาสมสวยหมดทีดะเออต้องอย่างหูหูไม่มือแปลกไม่เอาอย่ากำเจ้าติดเหรอเออติดแล้วหื้อนี่แหละยาสาธุเจ้าเจ้าสาธุอันกับม่วนแล้วท่านเจ้า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 สาธุสาธุเจ้าเป็นกำลังใจเด้อเจ้า
ฮะบ่อทองอินครับผมเออเสียงชัดดีก่อเสียงชัดดีครับกะอยู่ตาเขาน้อยนี่มันได้จะได้บ่ชัดเจ้าใหม่เขาไปวัดเล่นแต่เขาไปสักครั้งกะอันก็มันยังบ่ได้ยะเตียบ่มันมีเวลาเตียอู้ยอย่างฝนล้นอืมได้จะหาวิธีมันอยู่ได้จ้ะหาวิธีแต่หาวิธีอยู่มันถึงได้มันอันอัดแปลกเรื่องที่มันเป็น MP3 แต่ว่าพออัดแล้วเนี่ยไปเปิดเครื่องของปอบ่ได้แต่ว่าเปิดก็พร้อมได้แต่มันยังงึดอยู่เนี่ยอืมเป็นหยังเป็นหยังเดี๋ยวอ่อนความพยายามอยู่ไหนความพยายามก็อยู่ที่ฮะนะเดี๋ยวหาแชร์มือชดเข้าไปว่าเดี๋ยววันใดเดี๋ยววันใดสะดวกก็นั่นกันเนาะป่ะเนาะครับใจเย็นๆใจจุ่มๆฟังกันต้นรายการไปก่อนเนาะป่ะเด้อครับผมสาธุสาธุป่ะครับสถาติอันอู้ถึงเนี่ยนะเวลาฟังรายการฟังธรรมะพระอาจารย์บอกศรัทธาญาติโยมอยู่เสมอว่าเวลาอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือธรรมะหนังสือพระไตรปิฎกนี่นะมันบ่ฮึมันบ่ทำฮึจิตใจของเฮาเนี่ยฟุ้งซ่านมันบ่ทำฮึจิตใจของเฮาเนี่ยห่อเหี่ยวมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์กันนะเวลาเฮาไปดูหนังสือหั่นหนังสือนี้เนาะมันก็มีชอบมีจังมีสมองได้มีนั่นได้เนี่ยแต่เวลาอ่านพระไตรปิฎกมันบ่มีชอบบ่มีจังแต่อ่านแล้วมันเกิดความเข้าใจเกิดสติปัญญาเข้าใจเนี่ยสัทธา ลักษณะที่อีเป็นห้องว่าธรรมะได้ชโลมใจของเขาเหมือนสัทธาที่ฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยเวลาฟังแล้วเนี่ยฟังแล้วมันชื่นใจเย็นใจเพราะอย่างเพราะว่าจิตของเฮาเนี่ยมันบ่สัดสาย มันบ่ไปไหนพอมันบ่สัดสายมันบ่ไปไหนมันก็จึงยึงยังจิตของเฮาเนี่ยมันมีความมั่นคงอันนี้ต้องฝึกกับมันเหมือนกันนะต้องฝึกกับมันแล้วก็จื่นใจตรงที่ว่าศรัทธาได้ฟังรายการแล้วโทรมาพ่องบ่โทรพ่องเนี่ยแต่ว่ามีความสุขอะไอ้ตัวมีความสุขนี่มันจะสร้างง่ายๆนะสัทธาลองสังเกตตัวเก่าเพราะว่าวันใดที่เฮาบ่เครียดเนาะเฮาบ่เศร้าหมองเวลาเฮาฟังธรรมแล้วเฮามีความสุขใจนี่นะมันผ่อนคลายสมองก็เบาเพราะมันบ่มึนตึงมันบ่กระซับกระส่ายมันนิ่งสงบพอมันนิ่งสงบแล้วจะได้มันก็จะเสียเนี่ยคือความคิดจิตใจของเขาเนี่ยเบาโล่งโซ่เลยอะพอโล่งโซ่เป็นจะได้มวนละที่นี่บักเครียดบักโกรธบางอย่างสักอย่างรับมวนละอันเนี้ยจึงบอกว่าพอเฮาเข้าใจบางสิ่งบางอย่างยิ่งเข้าใจก็ยิ่งทิ้งอย่างลักษณะของธรรมะนี่นะแปลกกันนะสัทธายิ่งเข้าใจก็ยิ่งทิ้งยิ่งขวางยิ่งวางยิ่งปลงมันก็แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันยิ่งรัดนะมันยิ่งรัดยิ่งฟัดยิ่งตุกมันก็เวลาพอออกมาออกหลายๆคนเนี่ยฟังรายการธรรมะฟังรายการการสนทนาธรรมแล้วเนี่ยมันจึงเนี่ยคือใจเนี่ยมันหลงเบาพอลงเบาจากติว่านอนบ่ค่อยรับกระซับกระสายนี่นะเดี๋ยวนี้หลายคนพระอาจารย์เข้าใจว่าน่าจะเกือบ 100% แล้วนะน่าจะเกือบ 100% ละติอันเนี่ยหึงสถานเนี่ยมีความสุขเมื่อมีความสุขเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้ว่าความทุกข์มันเกิดบ่ได้พอความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นบ่ได้นี่นะมันจึงรับหมวนบ่เศร้ามองบ่เครียดไปอย่างซากอย่างให้เป็นที่เองเนี่ยมันจึงได้อานิสงส์ทันทีทันใด
อันนี้เป็นประโยชน์ที่พระอาจารย์ได้บอกสถาก่อนนู้นว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะทำงานวิจัยสักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับสถานีวิทยุเนาะเกี่ยวกับสถาที่ฟังรายการของพระอาจารย์ว่าฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วเนี่ยมันจะของพระอาจารย์กับจากพระอาจารย์อันที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้มาเนี่ยฟังแล้วมันเปลี่ยนจะได้นะถึงศรัทธาได้มาแน่นะอาจจะไปสัมผัสศรัทธาถึงตีก็ได้นะ อันเพราะอันมันได้ความสมบูรณ์บางส่วนเนี่ยพระอาจารย์อาจจะไปสัมผัสเนาะหรืออาจจะอันก็แจกแบบสอบถามถึงสถาได้ขีดบางท่านอ่านซื้อมาได้ก็ตอบคำถามไม่ร่วมสนทนาว่าจากฟังธรรมแล้วเนี่ยสถามีความรู้สึกจะใดระหว่างก่อนที่จะฟังธรรมแต่ก่อนเป็นคนขี้โคตรขี้มิงจะใดเป็นคนขี้เสียใจขี้น้อยใจจะใดบัดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ก่อนะเบาลงไปจะหนักก่อเดี๋ยวนี้มีความสุขแค่ใดแต่ก่อนนอนรับดีก็บ่ดีนอนบ่ค่อยรับบัดเดี๋ยวนี้ปั๊ดตุ๊นะรับบางคนก็รับรวดเดียวเลยนะฟังรายการจบบางคนก็สวดมนต์มันก็ทำจิตให้สงบสักกรรมหนึ่งฟึบรับสบายตื่นน้ำกรรมแจ้งปุ๊นะหลายคนก็สวดมนต์ไม่พระรอพระอาจารย์ก่อนก็มีนะรอพระอาจารย์เสร็จสัตเสร็จเรียบร้อยสถาก็ปฏิบัติธรรมทำสมาธิผ่องเจริญสติผ่องแล้วก็มาฟังรายการพระอาจารย์โล่งสบายพระอาจารย์อุมาได้หลายเดือนแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงมือคำเตือนนะสถานะอาจจะเจาะตัวอย่างเช่นอำเภอนี่สัก10คน20คนอำเภอนี่10คน20คนหมู่บ้านนี่10คน20คนนี่แหละเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะได้นัดหมายว่าเวลาพระอาจารย์ออกแบบสอบถามหรือว่าเวลาไปพบปะกับสถาญาติโยมอูธรรมอูสนทนาธรรมกันประมาณเนี้ยเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความสุขนี่เขาก็ได้หันเป็นรูปธรรมแล้วก็มีสถิติชัดเจนว่าคนฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยมีสักประมาณเต่าใดอีเนาะอายุประมาณเต่าใดนะก็มีความสุขจะใดอีนะเดี๋ยวจะออกแบบสอบถามเหมือนกันนะฮะแม่บ่ขายตัวหัวจ้างเจ้าฝนตกก็พุ่นกะวันนี้จิสองตั้งละเองนี่สองตั้งละจิอย่างจิบอกไฟรั่วฮะเจ้าฟังแล้วบ่โผบนภูไก่กะจําที่พระอาจารย์ว่านะว่าหยังว่าที่ถ้าพาผมตกนะคือพาห้องผมมาตกนะเจ้าพาห้องผมมาตกผมตกแล้วพาห้องนะฟังบนจอบใจกะสีโทบอกทั้งพันจานอย่างตรงหัวจ้างขนาดกะฟังกูซื้อนะขายแม่คำปันเจ้าเออตัดขายแม่คำปันด้วยเนอแม่คำปันทักขายด้วยเนอแม่แท้สอนเออเนี่ยทักขายละเจ้าจ่าตุเจ้าแม่เจ้าแม่คำปานฝากมาฝนตกก็เดี๋ยวเอาใหม่ฝ้าห้องชุดแรกเลยนะฝ้าห้องแต่บ่ตกสองตกฝ้าจะได้เอาใหม่ฝ้าห้องบ่ตกฝ้าบ่ห้องฝนตกฟ้ากับบ่ห้องตกกับบ่ตกแล้วก็เสียก็คือจะได้ฝนตกตวยฟ้าห้องตวย
เอาใหม่ทวนใหม่ศาสนาจะได้อันก็ไปคิดพิจารณาคน4ประเภทก็เหมือนกับเมฆหรือเหมือนกับฝน4ประเภทเหมือนกันก็1ฟ้าห้องแต่เนื้อทึมรึมรึมแต่ฝนบ่ตกกลุ่มแรกอันนี้เป็นการทวนเนาะกลุ่มที่2คนที่2บางคนเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าฟ้าบ่ห้องดาร์กแซ่บอ่ะแต่ตกเสียเสียเสียไอ้นะก็เย็นใจกลุ่มที่3อันก็ตกห้องกับบ่ห้องฟ้าบ่ห้องฝนกับบ่ตกนะแล้วก็กลุ่มที่4จะได้ฟ้าห้องตวยฝนตกตวยนะก็เปรียบเทียบกับคน4กลุ่มนั่นกะอันนี้เป็นการย้ำกันก็แล้วกันเนาะคน4กลุ่มคือจะได้กลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คืออูดีตะนะอูดีปันฟ้าปุ่นน่ะแต่บะญะบะทำหูมดบางคนบางคนมาเนี่ยอูปันอวดอะนะหูจะอันหูจะอีต้องจะอันต้องอีอูดีแต่บะญะกลุ่มมันหันได้นะสถาคนในสังคมนี่นะอูดีเนาะก็เหมือนกับฝนฟ้านี่ก็มาห้องดิเตนเนอร์ลุ่มลุ่มลุ่มบัดตกแน่กลุ่มแรกกลุ่มที่สองมันจะได้ตกอันก็ฟ้าบ่ห้องแต่ฝนตกคนบางคนเนี่ยนิ่งหนิงหนิงหนิงเฉยเฉยนะอันนี้พระอาจารย์หับสายกำหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลเจ้าไผไผฮัลโหลเจ้าไผไผฮัลโหลฮับแล้วเน้อฮัลโหลเจ้าฮับแล้วเน้อแม่ยังอังอังมาอยู่เจ้าเจ้าแม่ยังเจ้าแม่แม่ปิดปิดอันปิดอยู่กรรมแม่ฮะเดี๋ยวๆพี่ซื้อก่อนแม่แม่ปานเจ้าแม่ก็แม่ปานเจ้าแม่ปานเจ้าบ้านไหนพังพังทุกวันอยู่ที่หมู่บ้านพี่ชัยหลังขายนี่เจ้าพี่ชัยหลังขายเจ้าฟังทุกวันอีฟังมาเมินได้ยังเจ้าฟังมาเมินแล้วเจ้าค่ะบ่ใครเข้าใจเจ้าฮะมาใครเข้าใจอะไรยังก็ว่ามันได้ไปวัดเมาเลี้ยงหลานเลยปวดหัวก็แกงหลานธรรมดาอะไรกะกำไพเว้นมันเลี้ยงคนเดียวพอเลี้ยงคนที่สองนี่ง่ายกะอันนั้นนะอันถ้าหามองเห็นมุมเนี่ยมันจะได้มาเหงาเจ้าบังเหงาแล้วก็เขียดจะไปเขียดมันกะเพราะจะเขียดไปถามว่าเขาเขียดแล้วเขายังเลี้ยงอยู่ก็ยังเลี้ยงอยู่สู้เอ็นดูเนาะสู้เฮาบ่เครียดดีกว่าบ่ต้องเครียดมันแล้วก็เฮาพี่จะได้4ขวบหลายแล้วเจ้าแต่น้องเล็กกว่าครับ4เดือนรับละหมดแล้วนี่น้องเนี่ยให้เป็นประจายเจ้าก็รับละหมดแล้วกันนี่หมดเดี๋ยวมารับอยู่คนละห้องเจ้าอ๋อรับดึกนอนบ่เดี๋ยวนี้รับดึกนั่นแล้วก็เจ้ากับพังแล้วก็มันก็เข้าใจของมันก็เครียดกับหลานของธรรมดาจะไปให้มันเครียดชีวิตทั้งตัวนั่นน่ะเจ้าเจ้าจะไปเครียดมันชีวิตมันทําได้อันการเลี้ยงหลานก็คิดเหี้ยว่าเป็นหน้าที่ชู้ตัวเก่าทั้งวันเด็กกับพ่อได้จะพ่อแต่บ้านยายสิอยู่นี่มีบ้านลูกสาวเจ้ากะยายอยู่กรุงยังคบอ๋ออันนี้มาเลี้ยงหลานนี่มันชิมันสันหลวงเจ้าสันร่มขากะอันนี้ขาสันหลวงมองซุ้มนะเจ้ากะอันนี้มันเลี้ยงหลานเป็นยังมันใหญ่มันใหญ่มันอาจจะมาเลี้ยงเฮาก็ได้ก็ว่าย้ายบ่ค่ได้ไปวัดถ้ามาอยู่กับเขานี่บ่ได้ไปวัดเลยเจ้าเป็นยังการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ไหนก็ได้เอาหน้าที่ว่าแม่ตอนที่บ่ได้เลี้ยงย้ายกําลังได้เข้าวัดใต้ภาษาติวมันไปวัดทุกศีลเลยนะทุกภาษาเลยเพียงเพียงตัวปีบนออกมาเขามาอยู่เพ่ได้ซีได้สามขวบแล้วกลับไปอยู่บ้าน
เจ้าอย่าคุยนี่มะมันมีของคุณเดี๋ยวดูนี่ก็ฟังอาจารย์เจ้าเจ้าคิดอาจารย์นะฟังแต่บ่ใครเข้าใจแต่นะก็ฟังฟังมันก็ลืมเนี่ยบ่บ่อย่างหลานเนี่ยลืมไปบ่บ่ต้องไปจำมันก็ก่อยฟังมันมันย่ำมันมันฟังมันมันบ่ต้องไปจำจังมันพระอาจารย์มันจะให้จำเพราะว่าจำเนี่ยมันเครียดบ่ได้มันต้องไปจำมันโอ้ทั้งบ้านเฮาประกอบกับพังกันหลายแต่เจ้าอยู่นี่อ๋อกับลูกนี่เจ้าพวกยังโคกกันหลายเจ้าที่พวกยังโคกนะเจ้ามูแม่เหรียญโคย้ายต้องฮู้จักแล้วอ๋อกะแม่เหรียญอันสันหลวงนะบ้านใกล้ๆกันพุ่นอ๋อแม่นๆๆๆต้องพูดบ่ฟังกันหลายคันน่ะตอนที่ท่านไปวัดหม่องซุ้มกะย้ายกับพังนี่เจ้ากะจะเทียบไปสารไม่กวดไปไปไม่กวดเจ้าจะไปดูเนี่ยฟังแต่เทียบไปบ้านจะถามเขาเขาไม่ได้อาจารย์ไม่ให้เงินสอนเออแต่อันแต่เลยไม่ได้หันพระจานทร์เท่าไหร่เจ้าจะอันปูนั่นน่ะเออเก่าเนี่ยจะเย็นๆก็ถือว่ามันเป็นการเป็นการปฏิบัติธรรมกันละกันเจ้าเพราะว่าหน้าที่ทุกหน้าที่เนี่ยถ้าเขาคิดแบบเป็นการปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติธรรมถ้าหากคิดว่ามันทุกข์มันก็ทุกข์ถ้าหากคิดว่าเออดีมันจะได้บังเหงาดีจะได้ออกกำลังเอี่ยกะแล้วกับหมอมันยิ้มที่อ่อนได้ได้ย้ายไปได้ไปย้ายน่ะมันน่าฮักไอ้อันน่ะกะจ้ะเออฟังคำมานี่มันใครเข้าใจแต่นี่กำเป็นยังใจเย็นๆก่อยฟังไปก่อยยังไปบ่ต้องไปแห่งมันแหมแต่กะยู่กะยู่กะยัง63 64อยู่จ้ะอ๋อเจ้าก็บ่ต้องไปอันกังวลมันแล้วก็คิดคนเดียวโอ้เมาเรื่องหลานแล้วไปวัดไปว่าหมู่เปลี่ยนเพิ่นจะไปวัดไปว่าการนี้ในโอกาสฟังธรรมรายการพระอาจารย์ก็ตามครูบาอาจารย์รูปอื่นก็ตามก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันจ้ะทำหน้าที่เนาะแต่ยายก็ฟังถึงว่าน่าจะฟังมาเมื่อแล้วน่ะเต็มกาโพแล้วนั่นน่ะก็เป็นเบอร์ใหม่หวานนั่นน่ะเป็นเบอร์ใหม่เนี่ยเออเนี่ยแต่ยายหันแล้วน่ะหันพระอาจารย์หันวัดหันก็โบสถ์อย่างของพระอาจารย์ยายหันละโบสถ์หันที่ไหนสาวเปิดดูกะเจ้าพอพระเจ้าของยายกับฟังก็พอได้แต่ยายทำจังสาวเปิดดูอ๋ออันนี้ก็ถ้าเป็นรายการสดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นที่ Facebook เจ้าอืมมันจะเด้งขึ้นเด้งอย่างยายก็โทรมันน่ะบ่ติดจ้ะกะบางช่วงบางคนเนี่ยโทรอย่างติหวานโทรบางคนโทรเป็น50 60ครั้งเพิ่นบางทีติดแต่ว่าจังหวะมันน่ะจ้ะกดครั้งเดียวติดเลยเออน่ะมันจังหวะมันอยู่ที่จังหวะมันนี่กะบางคนก่อยเป็นก่อยไปบ่ต้องหีบเจ้าก่อยฟังไปสุขใจไปจะไปเครียดกับมันเพราะว่าชีวิตเฮาเนี่ยมันบ่ฮู้ว่าจะอยู่ไปแห่งตอนใดเขาจะไปเครียดมันทำหน้าที่เลี้ยงร้านไปทำบางคนกับสารกุบสารหมวกสารนั้นไม่คงไม่กวาดไปมันได้ย่าอย่างเลี้ยงกับหลานสองแต่ปีติ่นได้มาเลี้ยงหลานย้ายอยู่บ้านนะย้ายก็ไปได้ขอมดอ่ะปุ่นไปวันนี้แบบจำบ้านทุกบ้านแล้วสันหลวงสันบ้านนั่งแล้วนั่งเลยย้ายได้ไปหมดเนี่ยกระโจยกันเนี่ยกะมันมีความสุขหาความสุขจะไปให้มันมีความเครียดเข้ามาครอบงำมีย้ายเอาหับแดงแจกเขาดื้อเขาลึกเย็ดจะเครียดด้วยเขานะจะไปเครียดจะไปเครียดธรรมชาติของละอ่อนมันถึงอันละอ่อนมันลึกธรรมดาธรรมดาเลยลึกมันยิงนี่อ่อนมันยิงนะฮะเอออ่านก็อ่านเออนั่นอ่านไปห้องเป็นประจายยังไงมันลึกธรรมดานะกะเออเป็นไปตามนั่นน่ะแต่เปิดกระจองน่ะแม่มันจองโรงเรียนแล้วเดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดยังใครได้ไปอยู่บ้านตัวน้อยน่ะเออตัวปีเพิ่นไปละไปโรงเรียนบ่อยู่อนุบาล2ลูกอ๋อไงจะดูแลไปแฮมน้อยจะกึดถึงหาหลานนี่นะไกลกันก็เนาะไกลบ้านที่ใช้หลังคายนี่กำเจ้าคำเดียวนะกะเดี๋ยวนี้ไปรถไปลาไกลคำเดียวนะเจ้าแต่ตาแต่ตาอยู่บ้านคนเดียวตาก็ไม่เอียงค่ะก็ตามจนตาฟังธรรมห้องเออตาเคยมาเลี้ยงตัวเลี้ยงหมูเจ้าก็ไม่เป็นอย่างวะบ่ค่ำบ่คืนยังไปเลี้ยงอย่างก็ฟังธรรมห้องกะจะได้สบายใจ อยู่บ้านอยู่ละบ้านมันก็อยู่คนเดียวกันเลยอ๋อ
มีหมาตัวกะฝาเป็นยังกระปั๊บไปตัดนั่นหมาพันนั่นก็ที่ปุ่นด้วยสีน้ำตาลตัวคุณลูกที่ลืมจัดลูเบามั่งลูเบาก็อยู่กรุงเทพพุทธสาวอยู่นี่แต่งงานอยู่มันไม่ใช่นี่อ๋อเป็นยักษ์กระทำหน้าที่ไปเนอร์แมนเนอร์เจ้าสาธุแม่ปานเจ้าสาธุเจ้าเดี๋ยวทำเมียนี่กันคุณไอ้จะนี่หน่อยเจ้าอันก็จะไปจำพระจันทร์อันบอกทุกครั้งแล้วว่าเวลาฟังรายการของพระจันทร์เนี่ย มันต้องไปจำบ่ต้องไปคิดว่านี่เป็นอย่างมันจำบ่ได้อีน่ะหลายๆเรื่องหลายๆสูตรพระอาจารย์ก็วนมาอูซ้ำๆเพื่อที่จะให้อันบ่ออกไม่ออกฟังแล้วสบายใจฟังธรรมะแล้วต้องสบายใจต้องสุขใจนะสถานะมันจะยิ่งฟังยิ่งเครียดเนี่ยนะมาเอาแล้วนะแม่วันเย็นเจ้าอันนี้เป็นนั้นเป็นเราไปนั่งสมาธิก็นี่ถึงมาทันจะได้หนึ่งปีได้ไหมจ๊ะน่าจะเร็วๆนี่ละอันพระอาจารย์อันตรวจปรูป3รอบแล้วเจ้าน่าจะได้ส่งอันโรงพิมพ์ปีหกหกนี่จะได้กำไรได้เลยปีหกหกนี่ได้เลยอ๋อ เป็นนั่งสมาธิกันนะเจ้าเป็นนั่งที่วัดมาก่อนเจ้าที่วัดเจ้ามีหลายว่ะมีที่ผมเจ้าอืมโอเคเหรอเจ้าทีนี้ก็มีนั่งกันนะเจ้านั่งสมาธิตั้งแต่ออกประจำยังมาจนถึงเดียวเลยเจ้าอ๋อดีกับทุกวันพระไปสวดมนต์กันแหละทุกวันพระเลยเจ้าอืมขอถามอันเจ้าวัดน้ำแหละเจ้าโอ้สาธุด้วยเจ้าวัดก็ร้องเจ้าวัดเจ้าอ๋ออืมอืมแต่ของมีตัวเจ้าน้ำเถอะนะเจ้าอืมเพราะว่าอุตส่าห์สร้างมาแปลงมามันหลายล้านมันต้องใจคุ้มโบสถ์ก้าวิอันวิหารก้านี่นะเจ้าอืมอันนี้ในวิหารนั่นแหละเจ้าในวิหารนั่นน่ะมันจะเป็นประโยชน์จะว่าอันแปลงมาแล้วมาได้ใจนี่เสียของมาได้เจ้าอืมหาโอกาสไปใจสถาเจ้าฮะขอประสานมาเขาจะได้หนึ่งปีได้ๆๆๆหกนี่ได้แน่นอนได้แน่ๆปีหกนี่ได้แน่นอนนะได้แน่นอนเลยเจ้าถ้าบ่ลืมเนี่ยเดี๋ยวติดหน้าติดต่อไปเนี่ยอาจจะส่งโรงพิมพ์มาเจ้าคงได้เร็วๆนี่รอเลยเนอะจ้าสาธุเจ้าฮะแม่ข้ามแม่ใจข้ามแม่ใจข้ามเจ้าวันนี้ของแต่อีของแต่แต่วันนี้นะในบ่ายจะไปนั่งมันจะบ่ายที่จะเอ็นจะเข้ามาอีกเฮ้ยไปไหนพ่อจำได้ไปไหนหรอมันได้ว่าหรอไปจะได้ไปไหนเนี่ยเงินกันมึงจะอย่างไหนมันได้ไปเลยเจ้านะพระจ๋าไปอยุธยาวันนั้นน่ะนะคะคืนเดียวเจ้าก็ได้ว่าวันนี้เทพอีกที่ทีน้องด้วยว่าลองแจกลองโชว์คนละอีกค่ะตัวน้อยรับแล้วคะตัวน้อยรับแต่กล้าอยู่รีบอ่ะยังเลยค่ะเล่นโทรศัพท์เลยมันหม่วนมันนะอ๋ออืมเดี๋ยวปากกันกําเตี่ยเดี๋ยววางเดี๋ยวแวบไปอันนั่นเข้ามาเดี๋ยวปุ่นเนาะวันจันทร์พุ่นน่ะแม่พุ่นน่ะวันจันทร์เพราะว่ามันปิดทําหลายวันอยู่แล้วอืมก็ดีละฮ้อนดีกว่าตรงระเวียงโอ้ฮ้อนพระจันทร์เฮ้ยฮ้อนเป็นฮ้อนเครียดเนาะก็เครียดเนาะพระจันทร์เนาะไปเครียดมันโอ้ยมันฮ้อนมาอีมันเป็นปันปีหมื่นปีละลูกกาว่ายังกําได้อีตีตัวดึงมันมาทำบุญเลยเขาอะค่อยแต่งก็ดีตีเป็นผู้สื่อพยาบาลมันชัวร์คืออีเมย์ปุ๊ทูอีบอกเลยนะก้าตักเจ็บเนาะอันเมย์ว่าอีน้องอันมึงมาในกรณี
ถ้าสมมติถ้าสั่งมากก็เปิดประตูตั้งข้างให้แม่จิมเดอร์แม่จะเคลาไปพอพาพิดานมันอยู่ที่นี่เออมาย้ำต้นใหม่ต้นเดิมไอ้มารักเขาหรอกโอ้ไปไม่รักอย่างน้อยถ้าเขารักอย่างแม่จะรับผิดชอบด้วยเนาะเออเอาไอ้ตะกันนี่แม่เชิญออกไปชอดีอื่นเลยต่อเอียกอ่ะลมดีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะเดี๋ยวฟังพระอาจารย์เออเบาไปเบาไปเนาะต้องเบาเออมันจะไปเครียดมันจะไปเครียดมันวันเวลาของที่เอาเขียนโรงเรียนคือเวลาอาทิตย์หนึ่งแต่กันเขียนใหม่มันหยองหัวเราเข้ามันย้ายผมขอโทษด้วยย้ายต้องขอโทษย้ายแหละหน่อยน้องไปชอบบ้านเธอมันอยู่ที่อื่นเตอะอีหน่อยเดี๋ยวผมขอเวลาจะง่อยบอกเออไม่เอา15วันก็แล้วกันนี่หน่อยเดี๋ยวผมจะลงกรุงเทพก่อนผมจะไปเอ็นไอ้ชมุอย่างว่าปืนห้องอย่างนั้นทางใต้เนี่ยมันเป็นนั้นผู้รับเหมาทั่วประเทศยังไงเจ้าใจเย็นเอาไปเลยอยู่ตรงนี้นะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆมีรักมีแรงเดี๋ยวอันก็อากาศจุ่มๆจะเย็นๆด้วยฝนก็ตกละเออเจ้าจะได้กระทักอันหลายถามว่าบางนี้มาไปปีชาวบ้านพนองใหญ่ว่าโอ้อินีเน็ตเด้อว่าเจ้าเจ้าจะได้กับอันว่าขันแม่เน้อเจ้าสาธุเจ้าเจ้าฮะแม่ทำเจ้าจะได้ตะคืนไปดังใดเนี่ยตะคืนไปดังใดตะคืนไปสดปุ่นสดเพย์อย่างกะวานนะกะวันนี้สดแน่นะวันนี้สดดอกโทรมาหับนี่สดดอกฉันโอ้กับโยมแหมร่างเหมือนไปงั้นขาวดำไงก็ไอ้ตะคืนนี่กะวันนี้ได้ไปไหนวันนี้นะกะเคลียร์งานเนี่ยนะถ้ามันจะบ่ได้ออกก็คือต้องเคลียร์งานนะเจ้าจะว่าไปทำธุระที่อื่นแล้วฉันฟังเอาไม่สำเร็จกะยังเขาไปจะขึ้นแม่ได้ยินเขาอู้เหมือนก็ฝืนอยู่ฝืนของเจดีย์โพอู้เป็นเทพอาจารย์นะนะเจ้าหอนกันนะเนอะเจ้าเนาะธรรมดาหน้าหอนมันจะหึงมันเย็นมันอะไรอ่ะหน้าหอนหอนกับนั้นเดี๋ยวมันถึงลงถ้ามันหอนนักๆนี่นะตึงมาเหรอที่มอดมอดยังกับแม่ก็มีวันในผมว่าค่ะนะเตรียมไว้เลยเตรียมตึงลมตึงฝนแน่นอนน่ะนี่ของนี้มันตึงตกเพลอๆมาเฮ็บลงอําซ้ําฝนตกว่าป่ะวันนั้นคือตกที่อาจารย์แหมดเออนั่นน่ะเย็นตั้งแต่นี้น่ะฝนมันตกหัวผ้าจะได้นอนอาจารย์เนาะเจ้าจะได้กับอันบอกเทวดาเด้อเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกเทวดาฮึสาธุแม่ทำบ่เห็นสาธุเจ้าฮะแม่อ้อยว่าสาเจ้าเจ้าห้องบ่ต้องพุ่นโอ้เย็นสบายทั้งเพ่โอ้ห้องนี่บ่เย็นสบายบ่เดี๋ยวนี้หยังห้องสุดๆน่ะอ๋อมีห้องหยังปะหล่มปะเหลือคนเฮาเย็นผ่องกะของบ่เย็นมันบ่เย็นเขาไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องห่อนมันละแปดแรงกันนะต้องเอาผ้าเช็ดตัวทุกหน้ามาปิดหน้าปิดตานี่เออมันธรรมดาพระจันทร์อยู่อินเดียห่อนก่อนนี่ฮะอันยังก็วันที่12ท่านยังไปปุ่นไปไหนฮะมั่งเนี่ยสีพม่านั่นน่ะเปิ้นเปิ้นมีงานเนี่ยเปิ้นย่านหยังบ่ฮู้เอ้บ่ฮู้เนาะฮะก็เขาจนไปมันเดี๋ยวนี้กะจนไปกับไปกะโอ้ท่านตั้งเชียงใหม่อย่างเพิ่นก็มาทำพิธีด้วยนะมาหูแล้วเหรออันอย่างสปาสเปดอ่ะกะนกพันธุ์นั่นอย่างมูนันมาหมดอ่ะลุงยองตุลุงด้อยอย่างหูตีมาตาสัมปอยเจ้าเออมางานอย่างวะ
งานหยังหมอฮู้อ่ะอืมนี่หนึ่งหมอฮู้อันนี้หมอฮู้อันนี้หมอฮู้มันเป็นวันที่12อ่ะเจ้าแม่ก็อาจจะไปอ่ะไปก็มีคนชวนก็ไปสะดวกก็ไปไปแม่ก็มีแม่ที่คุ้นเขาก็จะไปกัน12 12วันศุกร์วันที่12เจ้า12เป็นวันศุกร์ก็วันศุกร์เจ้าเจ้าอืมบ่ามันได้ไปจ้ะแหละเออดีละดีละอาจารย์เนี่ยประมาณมาไว้เป็นพุ่นอ่ะหลายขนาดหรอกเป็น8ชิปนี่โอ้งานเนี่ยหูเนื้ออันงานใหญ่ขนาดนั้นอ๋อบ่าพระจันทร์มโหจ้ะบางคนก็ว่าเพิ่นรอเตียนบางคนว่าเออเพิ่นทําบุญอันอย่างนั้นนั่นที่อันที่ตุเจ้าตุเจ้าวัดนั่นน่ะที่ผมมาที่เพิ่นทำบุญกันยังได้มโหนะเจ้าเอ๊ะอันนี้มโหได้นะมโหได้นะแล้วกันอันอย่างว่ามูแผวปุ้นน้ำขวางน้ำฟ้าเนี่ยอย่างมโหมาแต่ตอนนั้นแก้วนั้นคือมันนะเจ้ารถตู้มา3 4กันนั่นอืมบอกไว้นะเจ้าแล้วแม่จะไปเหตุทำไงล่ะซะแล้วมีงานกำได้ไปได้มันจะไกลมันมาไกลแท้เนาะเจ้าลงหันไปหันถูกแม่คำนี้เขาเป็นจะมาหันเออสดหันสดอันตะถกตรงฝ่ายแม่ท่ากระตามปล่อยแล้วหรออ่าอืมไกลๆหันได้ปุ่นวัดติ๊ดติ๊ดวัดหนิงเนี่ยวัดหนิงเมืองมูลอย่างนั้นน่ะสรุปแล้ววัดหยังมาได้นี่ตาสมปล่อยก็วัดหยังเป็นห้องมูลนั้นเป็นห้องสีพุ่มไม้อย่างโหอ้าตาสมปล่อยน่ะเจ้าและแล้วเฮ้ยก็เป็นก็เขาก็ว่าวัดนั้นหนิงมังมุนอีนะอืมอันนี้มาหูเนาะหรอท่านอันนั้นเปิ่นก็ออกอันนี้รายการเปิ่นก็บอกนะเจ้าข้าสะดวกกะสะดวกเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าอืมตะกี้อูถึงเรื่องอันการตีเวลาวันฟังน้ำฟังธรรมนะเดี๋ยวหับวันชนะกรรมฮัลโหลสาธุลูกครับผมสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุอาจารย์ไปไหนครับผมตะคืนอันเคลียร์งานอยู่ลูกเคลียร์งานเอกสารงานมันหลายงานมันหลายงานมันนักเคลียร์ไปเคลียร์มากระเซ็ตเป็นเรื่องไปเรื่องนั้นแล้วก็ยังเรื่องนี้แล้วก็ยังเรื่องนั้นงานถึงแล้วสักเตี่ยการงานนี่นะครับผมเออสี่คนทางสามคนเออนั่นท้องละท้องละเอาว่ามันเลยเดี๋ยวนี้พระอาจารย์จะว่าไปเดี๋ยวเนี้ยแต่ว่าไอ้หยังครับผมสี่คนหามเนี่ยถือนึกถึงอันคนเฮาเนี่ย มีธาตุทั้ง4เนาะธาตุทั้ง4ก็คือหยังน้ำลมไผ่โอเคแม่นๆเก่งๆคนเฮาเนี่ยจะมีธาตุทั้ง4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหมู่เนี่ยคอยหุ้มห่อคอยปกครองไว้นี่นะแล้วเนี่ย4คนหามก็แสดงว่าธาตุไฟทั้งธาตุทั้ง4ธาตุเนี่ยมันหามคนเนี่ยไปหันไปนีตั้งแต่เกิดไปจนตายนี่นะบนห้องว่าถูกธาตุทั้ง4นี่หามอันนี้บนห้องว่า4คนหามนะต่อไป3คนแฮนะ3คนแฮเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเปิ่นอธิบายจะใดนะถ้า3คนแฮถ้าอู้ถึงว่าแห่แหนแตนแต้สนุกสนานยังมันเนี่ยเอาก็นึกว่ากายวาจาแล้วก็ใจถึงวันนี้นะเอามีพฤติกรรมที่แสดงออกมาเล่นจะไปเล่นไปตามบทบาทตัวเองกำอูกำจ๋าแต่ละคนกำเจเหมือนกันคนนั้นอูจีอีคนนี้อูจะอันบางคนก็อูปากเจ็บบางคนก็อูปากหวานบางคนก็อูเป็นประโยชน์บางคนก็อูจุหลอกก็จุลายหลอกลวงไม่มีสัพพะอีเนี่ยครับแล้วก็ความคิดเหมือนกันใจเนี่ยใจก็คือความคิดเนี่ยก็คือคิดดีผ่องคิดบ่ดีผ่องเนาะคิดไปสัพพะสัพปันอันนี้เป็นห้องว่าถูกอัน
ตึง3คนเนี่ยก็คือกายวาจาแล้วก็ใจแห่เห็นแต่แต่แห่ม่วนก็ม่วนไปแห่ดีก็ดีไปแห่บ่ดีก็บ่ดีไปแห่บ่ม่วนก็บ่ม่วนไปนะที่เอี้ยบนห้องว่าถูกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะกรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเนี่ยป้ากันแห่แห่แต่แต่เอ้นะจะดีบ่ดีก็แล้วแต่กันอย่างแฮม4คนถาม3คนแห่2คนนั่งแคร่1คนพาไปไม่ใช่1คนนั่งแคร่2คนพาไปเอา2ก็เอา1ก่อน1คนถามฮะฮะ1คนนั่งแคร่1คนนั่งแคร่นั่งแคร่แคร่ไม่ไผ่ไอ้1คนนั่งแคร่คําว่า1คนนั่งแคร่เนี่ยท่านหมายถึงจิตตัวจิตนี่ก็คือมีเพียงหนึ่งเดียวนะคนที่นั่งแคร่ก็เหมือนกับคนที่นั่งบนหลังม้าหลังจ้างหลังว่าหลังควายเนี่ยจะบังคับซ้ายบังคับขวาจะเพิ่งวิ่งเร็ววิ่งจ้าจะได้ก็ตามน่ะขึ้นอยู่กับจิตก็เหมือนกับคนเฮานี่ก็จิตเป็นตัวบังคับนะจะจิตใจดีใจบ่ดีจิตโหดเหี้ยมจิตมีเมตตาจะได้ก็จังเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแสดงออกก็ตามกำอูก็ตามเนี่ยจะดีหรือบ่ดีก็ขึ้นอยู่ตัวที่คนนั่งแคร่ก็คือตัวใจนี่นะเป็นตัวเจ้าตัวนายตัวบังคับบัญชาตัวนั่นตัวนี้เองนะดังนั้นเนี่ย1คนนั่งแคร่ก็คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดก็คือใจอันนี้1คนนั่งแคร่แล้วก็2คนปาไปนะ2คนปาไปก็คือบาปกับบุญ แค่นั้นน่ะมันจะมีหยังโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือความสุขความทุกข์เนาะเหมือนในปัจจุบันเขาเนี่ยสองคนปาไปจะปาไปไหนทีนี่จะปาไปไหนถ้าสมมุติเราเป็นบาปเนาะบาปกบฏนี่นะบาปมันจะปาไปไหนล่ะบาปกับปาไปสู่นรกบาปไปสู่ความเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดไม่เป็นคนก็เป็นคนที่บ่สมบูรณ์แบบเนาะทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิต คือบกพร่องไปหมดอีเนี่ยเนี่ยอันนี้หมายถึงว่ามันตัวบาปหรือว่าอกุศลกรรมนี่เป็นตัวปาไปนะแฮมตางหนึ่งปนห้องว่าบุญปาไปนะบ่มีบาปกับบุญเนาะบุญปาไปกับไปสู่หยังไปสู่ความเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนาะสมบูรณ์แบบด้วยโภคทรัพย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองบ่อยากจนคนแค้นนะเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของรูปร่างสมส่วนงดงามรูปรอรูปสวยเอ็มนะบ่มีปัญหาเดินทางไปที่ไหนทั้งใดก็มีความแคล้วคลาดเนี่ยประมาณเนี้ยก็คือกับเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีสติปัญญาดีเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของทานของศีลแล้วก็ของการเจริญจิตภาวนาแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าใดอีนะดังนั้นเนี่ยสองคนปาไปก็คือตัวบาปกับตัวบุญมันก็ทีนี้วันชนะทวนพระอาจารย์กรรมหนึ่งสี่คนถามคือสี่คนถามคืออย่างฮะฮะเข้าใจฮะฮะน้ำดินลมไฟแม่ก็ถูกต้องดินน้ำไฟลมถาทั้งสี่สามคนแห่หรือสามคนแห่คืออย่างสามอ่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาอันก็ปอมอนแมมอนฝากความหวังไว้ที่ตัวอะไรตัวตอบบัดได้นี่ตายนะทีนี้นะฮะ3คนแห่ก็คือ1กาย2ใจวาจา2วาจาวาวาจา3วาใจไม่ก็ค่ะเอาใหม่เอาใหม่4คนน่ะ4คนถามคือใคร4คนถามคือหยังโอเค3คนแห่กายเป็นวาจาแล้วก็วา
เนี่ยมาหนึ่งกายว่าจ๋าอะไรอย่างแฮมหืมใจใจเออกายว่าจ๋าใจ1คนนั่งแคร่2คนพาไป1คนนั่งแคร่คือหยังจิตนั่งโอเคตัวจิต2คนนั่งแคร่2คนพาไปเหรอมันอะไรอันยังติป้าไปข้ามภพข้ามชาติอ่ะบาปกับบุญครับเออโอเคนี่ครบถ้วนละนี่นะเป็นการทบทวนถึงปมอนเมมอนเป็นฟังตวยอืมได้4ได้4อย่างไปถามละโอ้ยนี่เลยสวงใจแล้วนะโอเคโอเคสวงใจแล้วสาธุลูกสาธุสาธุสาธุจะไปว่าอีว่าอันเนื้อหลายคนที่โทรมาประจันมาได้มาได้ครับแล้วก็อันก็ห้ามบัตรตันนี่นะมันเลิกกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายถ้าจะอธิบายไปแหมกว้างแหมนักนะในเรื่องของปริศนาธรรมโบราณเด็กมันผูกไว้นี่นะที่อันน้องวัชนะถามมาตะกี้นะอันถือว่าเป็นประโยชน์เวลาเขาคิดพิจารณาแต่นี่นะสถานะโดยการบริหารกายบริหารกายของเขาเนี่ยก็ถาดดินถาดน้ำถาดลมถาดไฟนี่เนี่ยมาประกอบกันขึ้นอยู่กับการบริหารเหมือนกันมันก็บางคนเนี่ยเดี๋ยวเจ็บหันเจ็บนี่ปวดหันปวดนี่นะโรคนั่นโรคนี่เพราะอย่างเพราะว่าถาดแต่ละอย่างเนี่ยมันบกพร่องบางคนถาดน้ำบกพร่องบางคนถาดไฟบกพร่องบางคนถาดดินบกพร่องบางคนถาดลมบกพร่องจึงมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเนี่ยไอตัวสี่ข้นหารที่มันหามไปเนี่ยมันไปที่ไหนก็นะมันไปที่ไหนมันจะไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการอยู่การกินการนอนไม่ก็แล้วก็อารมณ์เนี่ยที่เฮาได้อู้กันอยู่เสมออารมณ์ก็คือสภาพจิตน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดด้วยนะอารมณ์หรือสภาพจิตนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะอย่างถ้าหากว่าเฮามีร่างกายดีเนาะมีอาหารการกินดีมีบ้านอยู่อาศัยดีอย่างดีกูยังแต่ว่าเครียดอารมณ์บ่จอยอารมณ์บ่จอยเป็นท่านเป็นนี้เนาะงุดงิดง่ายโมโหง่ายมีความหมายมันมีความหมายเลยมันก็ถ้าหากว่าเขาจะเฮืออันสภาพร่างกายของสมบูรณ์เนี่ยก็จะต้องทรงจากจิตไปเพื่อที่จะไปบริหารเนี่ยไปบริหารถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมของเขาตัวสถาก็จะต้องหู้แล้วว่าอันช่วงไหนควรพักผ่อนเนาะช่วงไหนควรพักผ่อนกายช่วงไหนที่ควรพักผ่อนจิตเหมือนที่สถาฟังรายการพระอาจารย์นี่ก็เหมือนกันนะถือว่าเป็นการพักผ่อนเหมือนกับพระอาจารย์เนี่ยเวลาออกมาสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมพระอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าเป็นการพักผ่อนบ่ได้ถือว่ามันเป็นภาระหนักหน่วงเป็น2ชั่วโมงนี่นะสถานะถ้าหากว่าคิดว่าอุ๊ยตายละอย่างมดแตะเหมือนว่าอย่างเป็นล้นปอนเหลืออีนะอันนี้ตุกละพอเขาคิดว่ามันเป็นงานเขาคิดว่ามันเป็นงานเป็นตีอันนักหน่วงแต่ถ้าคิดเหี้ยไหมอย่างพระอาจารย์ว่าถือว่าเป็นการพักผ่อนได้อู้ได้จ๋ากับสถาญาติโยมถามนนถามนี่เนาะที่ฮนที่ฮันที่นี่เป็นจะได้อีแน่สุขใจถึงเปิ่นสุขใจถึงตัวบ่ฮ้องว่าเป็นการพักผ่อนได้จะได้นะดังนั้นเนี่ย4คนถามที่ว่าก็ต้องบริหารจิตก่อนเพื่อที่จะไปบริหารกายบริหารถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมอาหารได้ควรกินอาหารได้บ่ควรกินมันก็คนเฒ่าคนแก่สำหายอาหารดีมันหน่อยยากเพิ่นถึงบอกรู้ว่าฮึเลี่ยงๆเพราะถาดไฟมันบกพร่องการเผาผลาญมันถึงบ่ให้ดีเนาะซะนะเนาะมันเหมือนกับงัวเฒ่าอ่ะงัวเฒ่าควายเฒ่าอ่ะเกี้ยวหญ้าบ่เกี้ยวอยู่ฮานะนะบางทีเรียกพ่องบ่เรียกพ่องอีนะเวลาเขากินอาหารกันหนึ่งนะอาหารได้ที่มันย่อยยากเนี่ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องเลี่ยงนะก็ความว่าเป
ป็นการบริหารจิตเหมือนกันนะเพราะสถาฟังรายการได้ตื่นใจสุขใจร่างกายได้พักผ่อนมันบ่มึนตึงมันบ่ตึงเครียดมันยังมันพักผ่อนสบายส่งผลถึงธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยทำงานโดยอย่างสะดวกแน่อยู่ที่เฮาว่าเฮาจะบริหารจะได้ก็อย่างฮะ3คนแฮนะ3คนแฮติหวานเฮาจะแฮแบบใดอ่ะบางคนเนี่ยแฮแบบประชดเนาะแฮแบบประชดประพฤติตัวกำอูแล้วก็ความคิดไปทางใดก็บ่ฮู้นะถ้าเป็นดนตรีที่แฮ มันไปด้วยกันใครตีฉาบก็ตีใครตีมองก็ตีใครตีกองก็ตีบ่บ่เป็นจังหวะจะโคนบางคนเป็นจะอันนะชีวิตบางคนเนี่ยจากหน้าบ่ถึงหลังนะวิดๆหวามๆโดยบ่ได้ดูว่าพฤติกรรมการเป็นอยู่ของตัวเองนั่นเหมาะสมหรือไม่มันก็บางคนเนี่ยอู้ยรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงมันไปได้อย่างไรได้ต่ำแต่ไปกินของแปลงอีเนี่ยรสนิยมสูงเนี่ยก็เมื่อก่อนดูตามฐานะดูตามความเหมาะสมอันนี้เป็นเพราะว่าไอ้สามคนแห่เนี่ยมันแห่ไปในทางที่มันเหมาะถึงมันจะบ่เพราะที่สุดแต่ก็ฟังแล้วรื่นหูก็ฟังแล้วรื่นหูแม่มันบ่เพราะที่สุดนะก็อยู่ที่ไผก็อยู่ที่เฮาเฮาเป็นคนแห่กายว่าจะใจอยู่ที่เฮาเฮาแห่คนเดียวเฮาไอ้ตรงนี้3คนแห่บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แห่ไปทุกสิ่งทุกอย่างมีการแปรเปลี่ยนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตามสภาพตามกาลเวลามันมีที่เองแท้นะสัตว์นะเป็นอนิจจังมันก็มันถึงเที่ยงแท้แน่นอนซากอย่างมีอย่างผ่องอาสาตาอย่างที่ว่าหน้าห้อนเนี่ยมันกําจะห้อนตลอดหรอมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอยู่แล้วแต่ใจของเฮาต่างหากนี่ที่บ่ไปเข้าไปใส่ใจเข้าไปเข้าใจกับมันความห้อนมันก็เปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวมันก็ตกละเดี๋ยวมันก็เย็นละเดี๋ยวมันก็หนาวละนี่น่ะมันก็มันบ่มีหยังอ่ะที่ว่าจะอยู่ตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันก็อันนี้จังทุกขังเป็นทุกข์จะได้ถึงเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมบ่ได้เปิ่นจึงฮ้องว่ามันเป็นทุกข์ในฐานนะสันติพระอาจารย์ได้อูวันโกนเนาะมีทุกข์อยู่กี่ประการนะถึง10ประการมันก็ทุกข์ที่มันแปรเปลี่ยนแปรปรวนไปที่เปิ่นนั้นได้อูเฮาฟังอยู่เสมอนะว่าทุกข์สิบประการที่อู้ถึงเนี่ยหมู่เฮาทั้งหลายจะได้กระทึงหนีปนทุกนี่นะนั่นก็เพราะว่ามันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เดี๋ยววันหลังพระอาจารย์ก็จะมาอู้แหมะนะเอาตัวนี้เอาหัวคอก่อนนั่นก็คำว่าอันนี้จังทุกขังคือเป็นทุกหนึ่งสภาวะทุกก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยววันหลังก็นำมาอธิบายให้ละเอียดต่อเนาะสองปกินนะกะทุกจรทุกจรก็คือมันจรมาเรื่อยๆก็คือความโศกความร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจความขับแค้นใจหมู่เนี่ยนะสามนิพพัททุกทุกเนืองนิดนะมันมาติเตี้ยมีหนาวมีหอดมีหิวมีกระหายมีอุปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะสี่พยาธิทุกเพราะโรคภัยต่างๆอันนี้ก็จะต้องนำในก็อาภาตสูตรหรือคิริมานันสูตรมาอู้กันแหมนะลุงเหมือนพระอาจารย์จะอู้ข้างไว้หลายเรื่องเนาะสถานเนาะบางทีกับกับติเก่าบ่ได้ก็มีนะลืมก็มีมันลืมไปเนี่ยอัน5สันตาปทุกข์ทุกข์เกิดจากกิเลสถูกครอบงำถูกความโลภครอบงำถูกความโกรธความเข้าครอบงำถูกความหลงเข้าครอบงำนี่เปิ่นจึงฮ้องว่าอันสันตาปทุกข์นะทุกข์อันเกิดจากกิเลสแผดเผา ข้อ6วิปากทุกเกิดจากวิบากกรรมนะวิบากกรรมเก่านะอีเด้นะเป็นวิบากกรรมคอยเบียดเบียนคอยส่งผลซึ่งเป็นวิบากนี่นะ
จตสหคตทุกข์นะหรือปรินามทุกข์ทุกข์เกิดจากการถูกโลกธรรมทั้ง8เขาครอบงำได้ลาภสำหรับได้ยศสำยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอันนี้เดี๋ยวก็ไปว่ากันในรายละเอียดมันต้องจำนะจะไม่จำมันนักหัวบ่ได้ปล่อยมันไปตามนั่น8อาหาระอาหาระปริเยติทุกข์ทุกจากการหาอาหารทุกจากกินอาหารก็มีมาเจอกินอาหารแล้วสุขใจนะบางทีแค่หาอาหารก็ทุกข์ละสตามันก็ต้องหาเจ้ากินคำต้องทำการทำงานก็เป็นที่กินยังไงเรื่องอาหารนี่มันจะเรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องที่วันนักหน่วงมันเรื่องหนึ่งเนาะข้อ9วิวาทมูลกะทุกทุกเกิดจากการทะเลาะวิวาทมีแน่นอนอันนี้เรากำลังอู้ถึงเรื่องทุกข์อยู่เนาะเราก็สุดท้าย ทุกขะทุกขะขันทุกอันเกิดจากขันห้าเป็นห้องของทุกข์รวบยอดทุกข์โดยสรุปก็ยึดมันถือมันในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอันนี้เอาโดยคร่าวๆก่อนว่าเนี่ยอันนี้จังทุกขังทุกขังที่อู้ถึงเป็นทุกข์นี่นะเพราะมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นทุกข์นะแห่อันที่สองถูกต้องไหมอันนี้จังทุกขังและอนัตตาส่วนอนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนมีอะไรบ้างที่มันเป็นตัวเป็นตนไม่มี ไม่มีเลยหากมันเป็นตัวตนจริงเราสามารถไปศึกษาได้จากอาทิตตปริยายสูตรส่วนสทาติรหนังสือส่วนมนต์จากพระอาจารย์เนี่ยใน อนัตตลักขณสูตรอธิบายตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนมีภาษาบาลีแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยตัว มันก็ในเรื่องของที่ว่าอนัตตาเนี่ยขออนัตตาอนัตตลักขณสูตรนี่นะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าเพราะบ่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เปลี่ยนไปตามที่เฮาบังคับมันได้เช่นบ่หึงเจ็บบ่หึงแก่บ่หึงตายได้ก็มันได้เนี่ยเฮาถ้ามันเป็นของเฮาแต่เป็นอัตตาแต่มันก็จะยอมบังคับได้แต่ว่าความเป็นจริงมันบังคับบ่ได้นี่มันตื้มเสียได้เหรอนะแสดงว่ามันบ่มีตัวมีตนไอ้ตัวสามพ้นแห่เนี่ยจึงมีลักษณะสองนัยยะตีอันพระอาจารย์ได้บอกสถาไว้ตะกี้นะสองนัยยะมาก่อนนัยยะแรกคืออย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนัยยะที่สองคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วแต่ว่าเขาจะอธิบายไปในลักษณะใดเนาะถึงสถาได้เข้าใจว่าติโบราณเป็นว่าไหวเนี่ยลองนำมาพิจารณาในชีวิตของเขานะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเวลาพระองค์ฮือเขาพิจารณาคือพิจารณาจากภายในออกภายนอกนะพิจารณาจากตัวเขาเนี่ยออกไปภายนอกว่าเขามีความเข้าใจในลักษณะใดถูกไหมพิจารณาถึงตัวเองมันในเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งนั่นแหละก็เป็นตัวที่แห่ไปจะแห่สุขจะแห่ให้มีความสุขจะแห่ให้มีความทุกข์จะแห่ให้มีความสมองก็แล้วแต่เฮาละการกระทำกรรมอูหรือความคิดที่พระอาจารย์อูอยู่มันเนี่ยว่ามันเหมือนกับแห่ตัวเฮาเนี่ยไปตัดหัดตัดนี้จะแห่หมอนก็แล้วแต่กองจะลุบ่ลุก็แล้วแต่เพราะแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะบ่เหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยกล่องรู้มาย้อมซ้อมก็มีเหมือนคนบางคนเนี่ยมีความคิดตีมาถูกต้องแต่มาย้อมเปลี่ยนแปลงมีกำอูติเจ็บแสบมีกำอูติไปกระแทกจิตคนอื่นก็เหมือนกล่องที่มันโผ่มาย้อมซ้อมแสบมันจะไปม่วนอย่างไงตีกับใจม่วนยังกับใจม่วนเหรอเนาะแล้วก็อันในการแห่ทำส่วนหนึ่งในส่วนเนี่ยในส่วนของเรื่องของอันใจมันก็ที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยานี่นะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากจิตล้วนเกิดจากใจทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์
เราจะเศร้าหมองมันเกิดจากใจเราเราจะมีความผ่องใสก็เกิดอยู่ที่ใจเราเราจะมีความเศร้าหมองมีความหม่นหมองอย่างไรก็ตามอ่ะมันหนีไม่พ้นกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นตัวแห่เข้าไปส่วนตัวจิตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่พวกเราโดยเฉพาะเราปุถุชนทั้งหลายนั้นจะไปเข้าใจให้ละเอียดละออในเรื่องของสภาพจิตได้เพราะว่าจิตนั้นเป็นปรมัตถธรรมนะเป็นปรมัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เวลาแบ่งมาเป็นหมวดหมู่ท่านก็จัดในส่วนของพระอภิธรรมก็คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานตัวจิตอธิบายตัวจิตอธิบายตัวเจตสิกอธิบายตัวรูปอธิบายพระนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่ท่านได้รวบรวมในกลุ่มของพระอภิธรรมปิฎกนะไม่มีเรื่องราวไม่มีบุคคลไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นเนื้อธรรมล้วนๆเป็นแก่นธรรมล้วนๆเลยซึ่งก็ไม่ง่ายที่เราจะไปเข้าใจแต่กระนั้นแหละมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่เราจะประคองจิตได้เห็นไหมทันตังคุดตังสุขาวหังจิตที่ถูกคุ้มครองดีแล้วย่อมมีความสุขจิตมีที่คุ้มครองคือจิตแบบไหนคือจิตที่ใส่ใจจิตอยู่ตลอดเห็นความเคลื่อนไหวของจิตโดยตลอดว่าขณะนั้นเนี่ยจิตมีลักษณะอย่างไรผ่องใสไม่ผ่องใสมีมนทินไม่มีมนทินมีอิจฉาไม่มีอิจฉามีความโลภไม่มีความโลภมีความกระวนกระวายหรือว่ามีความสงบนิ่งเฉยเห็นไหมอันนี้แหละที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยมันส่งผลให้เราเนี่ยสามารถไปดูในเรื่องของสองคนพาไปที่พูดถึงนี่นะถ้าคนนักแรกคิดก็คือตัวจิตเนี่ยนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะนำไปสู่ขวากหนามแน่นอนที่สุดมันก็ไปสู่ขวากหนามถ้าจิตประพฤติดีปฏิบัติชอบนะก็นำพาตัวเองนั้นเนี่ยไปสู่สภาวะไปสู่สภาพไปสู่ภพภูมิที่มันดียิ่งขึ้นนั่นแหละพวกเราทั้งหลายจะต้องได้พิจารณาว่าตัวจิตซึ่งหนึ่งคนนั่งแคร่ที่ว่าเนี่ยเราต้องประคองให้ดีเหมือนการขับรถเหมือนการขับรถเราก็ต้องมีครบใช่ไหมมีตาดีมีหูดีมีมือดีมีเท้าดีแล้วก็รู้กฎจราจรดีนะเห็นไหมแล้วมีความเข้าใจว่าเราจะวิ่งเลนซ้ายหรือว่าเราจะวิ่งเลนขวาขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยได้มั่งมาแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของตัวจิตละเอียดมากละเอียดจนบางครั้งเนี่ยเราตามไม่ทันไม่ใช่บางครั้งสิโดยตลอดเราจะตามไม่ทันในเรื่องของจิตเพราะว่ามันรวดเร็วเนาะไปเร็วมาเร็วไม่มีรูปร่างกวัดแกว่งเร็ว ใช่ไหมนี่แหละเป็นเรื่องของจิตซึ่งเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมยากที่จะเข้าใจนะแล้วก็สองคนพอไปดังที่พูดเมื่อกี้ว่าก็คือบาปกับบุญอธิบายไปอีกยาวไปอีกในเรื่องของกุศลธรรมและอกุศลธรรมเวลาเราเข้าใจก็เราเข้าใจง่ายๆในเรื่องของบาปกับบุญเป็นผู้นำไปเราไม่เคยเอาทรัพย์สินเงินทองไม่เคยเอาวัดไปไม่เคยเอาโบสถ์ไปไม่เคยเอาเสาบ้านไปเอาไปไม่ได้ใช่ไหมเอาไปไม่ได้แล้วก็ทางหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เคยใส่ใจเราด้วยใช่ไหมบางทีสมมุติว่าพระอาจารย์สร้างโบสถ์เนี่ยหลงโบสถ์เฝ้าโบสถ์ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มมรณภาพไปตายไปถามว่าโบสถ์มันใส่ใจเราไหมไม่เคยใส่ใจไม่เคยใส่ใจเลยมันไม่สนใจมันไม่รู้เรื่องส่วนที่ซ้ำไปใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องมาปรับว่าบางสิ่งบางอย่างรอมชอมได้ก็รอมชอมกันไปคุยกันได้ก็คุยกันไปหรือ
บางทีเราอยู่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะสามีภรรยาลูกหลานอันนี้ก็ต้องอาศัยที่ว่าเนี่ยนะเมื่อจิตแล้วก็สองคนพาไปก็คือบาปกับบุญเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเท่านั้นดังนั้นเนี่ยหากเราไม่ได้ฝึกฝนมาดีไม่ได้ตั้งใจมาพอเนี่ยนะมันก็ไปไม่รอดเรียกว่าอาการร่อแร่ใช่ไหมนั่นก็ต้องหันมาใส่ใจหันมาสนใจในความเป็นอยู่ของเราว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขเราจะทำอย่างไรให้มีความเจริญในชีวิตของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ยญาติโยมฟังรายการแล้วมีความสุขนะพอมีความสุขทุกข์อยู่ไม่ได้อย่างที่บอกว่าดวงจิตนั้นเกิดขึ้นขณะหนึ่งก็คือดวงหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันหลายดวงซึ่งมันเกิดระดับไวจนพวกเราทั้งหลายไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้เท่าทันได้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างยาวเวลาเราคุยกันในธรรมะเวลาจะตีประเด็นเนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายเรามันตีไปยากและลึกซึ้งละเอียดสุขุมมากนะญาติโยมนะเนาะเดี๋ยวถือโอกาสได้ทักทายสถาก่อนเนอะทาง Facebook Live เดี๋ยวว่าพระอาจารย์บรรยายอยู่สถาบันได้โทรมานะโทรมาได้เลยนะตอนนี้นะเหลือเวลาน้อยหนึ่งเหลือเวลาน้อยหนึ่งก็ถือโอกาสทักทายสถาต่าง Facebook นะแต่ส่วนทางโทรศัพท์ทางวิทยุที่ฟังอยู่ถ้าสะดวกก็ตามอัธยาศัยเนอจะโทรก็ได้ดาบโทรก็บ่เป็นหยังเนาะวันนี้มีอันโยมแม่จารุภากับโยมปณิชาอาโพนิกรจัดตรงทงเนาะมาทำบุญที่วัดศรีไตรภูมิเนาะมาถวายเพลตัวมาเยี่ยมวัดตัวนะสองคนมาเกิดมาคำเตื้อมาครั้งแรกแล้วก็ถือโอกาสได้ร่วมทำบุญเนาะกับวัดศรีไตรภูมิโดยจะได้ก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยเนาะโดยเฉพาะอันโยมแม่จารุภากับโยมปณิชาได้แวะเวียนมาเยี่ยมมาเยือนมาอู่มาสนทนาธรรมกันเนาะถือโอกาสได้ประกาศบอกกล่าวสาธุเรนเนอร์แม่เพ้นกาฟังนมัสการพระคุณเจ้านะสาธุสาธุแล้วก็แม่กับสีขันแก้วไวสาฐานพระอาจารย์แม่ฟังอยู่เนอะสาธุตัวอายุมคำสุขโยธินนะนมัสการพระอาจารย์เจ้านมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็น้องปู่วัชรมนชัยภูมิทักทายพระอาจารย์มาโดยตลอดเหมือนกันนะก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะน้องปู่นะแม่กับแก้วสีอินแก้วกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าเนี่ยสาธุเลยปอยังหยุดมณีวันเนาะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ครับนะสาธุด้วยเนอะแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนนะแม่พิสมัยมานั่งแหลปันเนาะอันนี้ก็ไกลหน่อยนึงอันได้ทักทายพระอาจารย์มาว่าอันกับไวสาพระจันทร์เจ้าแม่ที่ตามฟังทุกวันด้วยความหูดีฟังแล้วสบายใจนางแลฝนตกเย็นแล้วโอ้ยอย่างหลายคนอันอิจฉาด้านนี้นะนางแลฝนตกละนะสาธุสาธุด้วยนะแม่บัวทองอินสุวรรณน้อมกราบนมัสการเจ้าฟังอยู่เนอสาธุสาธุนะโยมนพรัตน์บุญมานมัสการครับพระอาจารย์นะบานพระบาทสาธุเด่นเนอแม่ถนอมพันล้อมนะนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุเจ้าแม่มารีขนมไทยนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เนอนะสาธุสาธุโยมเพ็ญศรีนี่อันแม่วันนี้แม่แก้วโทรเป็นสายแรกเลยนะมาเช็คพระอาจารย์แต่ก็บัดแต่แห้งก็สดแก้วเป็นสายแรกเลยนะวันนี้นะอันไว้สวดสาธุพระอาจารย์ครับฟังอยู่ที่นนทบุรีเสียงชัดเจนนะสาธุเลยนะวันไปอยู่กับลูกหลานเปิ้นแม่มุกดาอุ่นเรือนกราบไหว้สาเจ้าท่าน สาธุด้วยนะแม่แสงเวียนวงจานกราบสาธุเจ้าพระอาจารย์ครับฟังอยู่เนอนะสาธุสาธุ
แม่วันดีกันคำนี่อันนี้พิมพ์สั้นๆสาธุสาธุสาธุนะบอกด้วยหนาว่าอยู่ตั้งใดนะแม่เรนูใช้วงอันนี้เป็นอยู่บ้านร่องสารปีเชียงใหม่นะสาธุพระอาจารย์ฟังอยู่เน้อนะสาธุด้วยนะแล้วก็อันยมเพ็ญศรีคำถามมีประโยชน์มากสี่คนหามนี่อันนี้เป็นพิมพ์แหมนะนะดินน้ำลมไฟสามคนแห่กายว่าจะใจ อันหนึ่งคนนั่งแขกคือจิตสองคนปั๊มไปคือบาปกับบุญนะฮะยมเป็นสีสรุปมือแหมรอบหนึ่งโอ้สุขใจแตะนะสถาอันได้ฟังแล้วเป็นประโยชน์เนาะได้เข้าใจแล้วก็เอามาปรับใจในชีวิตของเฮาเนอะนะปรับใจให้มีความสุขตามอัตภาพของเฮานะบาทุรนผู้ไร้บากระซับกระสายฟังแล้วเย็นใจจุ่มใจแม่ยายยายซูมเจนจักนมัสการเจ้าสาธุตัวเนื้อแม่อัมพรบุญมาปะนี่อันนี้เป็นอยู่อันแทนดอกไม้แทนดอกไม้ก็เป็นอยู่จมตองเป็นนะอันนี้เป็นกระฟังตึงหวานนะแม่อัมพรบุญมาปะนี่นะสาธุตัวเนื้อแม่สมนบุญนำมากลับสาธุสาธุเจ้าพระอาจารย์มาสาธุนะแล้วก็อันแม่กองคำนั้นตับโลกสาธุเจ้าคำถามน้องดีมากเจ้าโอ้นี่สาธุสาธุโยมถนัดนะมาลายวงสาธุครับพระอาจารย์สาธุสาธุโดยคำถามที่พระอาจารย์วานเนี่ยก็คือเปิดโอกาสทุกท่านเนาะเพราะว่ารายการของเขาเป็นรายการสนทนาธรรมมันจะว่าตัวเจ้าอู้คนเนี้ยแมปเดียวสถาจะว่าโอ้ตัวเจ้าจมหำเหมาะก็คือสถาเปิดโอกาสถึงสถาและเป็นโอกาสของสถาโดยนะถ้าหากว่าอยากจะถามหยังอยากจะรวมสนทนาธรรมแบบไหนจะได้นี่นะสถาถามพระอาจารย์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการถามอันไหน ในเนี่ยในโทรศัพท์เนาะหรือว่าพิมพ์ตั้งไลน์มาก็ได้หรือจะพิมพ์มาตั้งเมสเซนเจอร์ก็ได้นะแล้วแต่สถาสะดวกเลยเพราะบางทีเนี่ยมีคนท่านใดท่านหนึ่งถามมานี่นะพระอาจารย์ก็จะอธิบายจึงเป็นประโยชน์แก่คนที่เป็นฟังอยู่จำนวนนักเลยสตาร์มันน้อยจำนวนนักนะนะนักเลยทีเดียวเพราะว่าคำถามตีเขาถามไปอย่างเช่นน้องวัชนะถามมาตะกี้เนี่ยพระจารย์ลืมแล้วนะตะกี้นะว่าวัชนะอันถามปัญหาข้างไหวดังนั้นเนี่ยมีปัญหาใดบ่ว่าจะเป็นความเจือวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าคำสอนของพุทธเจ้าบางทีฟังแล้วบ่เข้าใจเฮาควรที่จะเข้าใจจะได้เนาะก็เหมือนกับญาณน่ะก็เฮาบ่ฮู้จักมันก็สุ่ม4สุ่ม5กินแล้วก็มันสิฮู้เรื่องเหรอมันก็พอต้องฮู้ว่าอันยาหยังรักษาโรคหยังยาหยังสอหารักษาโรคหยังจะกินนักกินน้อยมันต้องอาศัยความเข้าใจเหมือนกันนะสถานก็เหมือนกันเวลาสถามีปัญหามีสิ่งที่จะจวนอูจวนคุยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนถามตัวแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนฟังซึ่งมีจำนวนนักตัวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการอันหึ่งธรรมะเป็นตานตัวถ้าหึ่งธรรมะเป็นตานที่เองเนี่ย ย่อมมีคุณค่ามากกว่าการอันคือสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเป็นตานเนาะการแค่สนทนาธรรมแค่ถามตั้งประเด็นถามตั้งคำถามยังกระจ่างเต็มพระอาจารย์ก็จะอาศัยเวลาเนาะเหมาะสมในการสอดแทรกบางทีพระอาจารย์ก็เอาหยิบจากสิ่งที่สถาถามนั่นละมาอธิบายต่อนะซึ่งมีหลายๆเรื่องพระอาจารย์ก็ย้ำติเก่าก็มีนะย้ำติเก่าก็คือเอาธรรมะเดิมๆนะมาอู้แฮมนี่นะ
อาตมาอันดีๆติหวานในอู่แหมเพื่อยังเพื่อที่จะบ่ฮึ้งอันบ่ออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมเนี่ยได้ปวดหัวที่จะต้องจำนี่นะบ่ต้องจำนะบอกหลายครั้งหลายหนนะบ่ต้องจำเนาะนั้นก็ฮึหมู่เฮาทั้งหลายได้ฟังแล้วสุขใจสบายใจได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตวยสุขใจตวยฟังธรรมตวยนะวันนี้ถือว่าเป็นรายการสดเนาะศรัทธาญาติโยมได้ฟังได้อู่ได้จากันส่วนศรัทธาที่โทรมาพระจ่าบรรทับบางคนก็เป็นยังมันบรรทับก็เป็นยังบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพระจันทร์ฮับเนี่ยแม่นมันนะรายการสดเนี่ยแต่ถ้าโทรมาดักแซบเนี่ยนะมาได้เรื่องละเป็นเทพแน่ๆเนี่ยเทพก็ฟังเนี่ยสถานเนี่ยเทพก็ม่วนนะขนาดพระจันทร์ฟังตัวเก่าเลยโอ้ยยิ่งฟังไปยิ่งม่วนไปเนาะจะได้ก็ขอโมทนาสถาญาติโยมอย่าไปลืมนะจะไปห่อเหี่ยวจิตใจจะไปห่อเหี่ยวมันมาเจอว่าเพิ่งเกิดมาแล้วมาห่อเหี่ยวมาเศร้าหมองมาวิตกกังวลมันใจล่ะหมดใจล่ะเสียเวลาเนาะฝึกจิตใจให้มีความแกล้วกล้าอาจหารฮึกเหิมอยู่เสมอนะครับก็คือโอกาสได้กราบลาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ฟังรายการแล้วก็ถือว่าเป็นการจะได้ถือว่าเป็นการฮื้อกำลังใจนะกับลูกศิษย์ลูกหานะครับเนาะกับถวายความเคารพครับปะกันใหม่ครับ